พระจันทร์พระอาทิตย์มีอยู่อย่างนี้ตลอดกาลเราจะเกิดหรือเราจะไม่มาเกิดพระอาทิตย์พระจันทร์ก็มีอยู่อย่างนี้โลกก็มีอยู่อย่างนี้ไม่หมดไปเป็นเดือน8เดือน9เดือน10ก็เพียงแต่สมมติเรียกกันเท่านั้นเดือนไหนเดือนไหนจะบอกจะประกาศว่าข้าพเจ้าเป็นเดือนนั่นเดือนนั่นเดือนนั่นไม่มีเดือนหนึ่งข้าพเจ้าเป็นเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเป็นเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าวันอาทิตย์จันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์ก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยแตกต่างกันก็สมมติเรียกว่าวันอาทิตย์จันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์เท่านั้นถึงจะสมมติเป็นวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์วันนั้นก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเป็นวันอาทิตย์ไม่มีอะไรแสดงออกว่าเป็นวันจันทร์ไม่มีอะไรแสดงออกว่าเป็นวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ไม่มีอะไรแสดงออกว่าเป็นอาทิตย์บดีอุบาทโลกาวินาศเหมือนกันตลอดมาตั้งแต่มีโลกเหมือนกันตลอดมาเดี๋ยวโลกอันนี้เขามีมาก่อนมีมาแต่ไหนไม่รู้มีมาแต่ละเมื่อไรไม่รู้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วทรงพระญาณดูการเกิดการตายที่ผ่านมาหาประมาณไม่ได้ตั้งแต่ได้ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าสี่อสงไขยแสนมหากัปอันนั้นนับได้แต่ก่อนที่ไม่ได้ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็เกิดตายเกิดตายเกิดตายมองไปทางไหนมองไปทางไหนมองไปยังไงก็ไม่สุขเป็นระลึกไปยังไงลึกไปยังไงไม่สุขเป็นสรุปแล้วหาประมาณไม่ได้ไม่ใช่หาประมาณไม่ได้เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นสัตว์ทั้งหมดในโลกธาตุต่างเกิดตายเกิดตายเกิดตายหาประมาณไม่ได้ทั้งนั้นเกิดมาก็เกิดมาในโลกสรีระร่างกายก็ของเก่าซ้ำซากดินก็ดินในโลกน้ำก็น้ำในโลกลมก็ลมในโลกไฟก็ไฟในโลกเรียกว่าซ้ำซากเกิดก็มาเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟหาประมาณไม่ได้เกิดเท่าไรก็ตายเท่านั้นเกิดเท่าไรก็ตายเท่านั้นเกิดเท่าไรก็ตายเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่ไม่เกิดอีกต่อไปเป็นผู้ที่ไม่แก่อีกต่อไปเป็นผู้ที่ไม่ต้องเจ็บไข้ได้พยาธิอีกต่อไป
เป็นผู้ที่ไม่ตายอีกต่อไปทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่เกิดทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะพระพุทธเจ้าไม่ตายพระพุทธเจ้าไม่ตายแล้วจะเอาอะไรไปเกิดคำว่าอมตะอมตะอมตะธรรมธรรมอันไม่ตายพระพุทธเจ้าถึงจุดนั้นแล้วทรงความเป็นอมตะอมตะเรียกว่าอมตะธรรมในเมื่อไม่ตายแล้วจะเอาอะไรไปเกิดไม่ใช่พระพุทธเจ้าตายแล้วสูญถึงเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าก็ยังทรงอยู่ยังคงความเป็นพุทธะอยู่อย่างนั้นเรียกว่าการเกิดการตายของพระพุทธเจ้าไม่มีอีกต่อไปแล้วไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยทุกข์ยากลำบากก็ของเกิดของตายอีกตลอดอีกต่อไปบรรดาเรานี่เกิดตายกันมายาวมากยาวจนกระทั่งหาประมาณไม่ได้แล้วยังจะต้องเกิดตายอีกต่อไปก็หาประมาณไม่ได้เหมือนกันเราถ้าหากว่าไม่ต้องการที่จะเกิดตายอีกหาประมาณไม่ได้รีบพากันมาศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมคำว่าศึกษาก็คือการเรียนรู้ปฏิบัตินี่ก็คือการกระทำเพื่อให้เกิดความรู้ขึ้นคำว่าเรียนในที่นี้เรียนในของเกิดของแก่ของตายนี่มีเองไม่ใช่เรียนในหนังสือในตำรับตำราที่ไหนพระพุทธเจ้าเรียนจบจนกระทั่งประกาศพระสัทธรรมหาที่สุดมีได้หาประมาณมีได้ไม่ได้ไปเรียนจากท่านผู้ใดองค์พระสารีบุตรก็เช่นเดียวกันที่เรียกว่ามีปัญญาไม่มีใครเหมือนในโลกยกไม่มีใครเทียบเท่าในโลกเว้นไว้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นท่านอุปมาปัญญาของพระสารีบุตรสามารถที่จะนับเม็ดกรวดเม็ดทรายในมหาสมุทรได้เรียกว่าสว่างและกว้างขวางสามารถที่จะนับเม็ดฝนที่ตกลงมาในมนุษย์โลกในป่าหิมพานต์นี่สามารถที่จะนับได้ว่าตกมาเป็นจำนวนกี่เม็ดกี่เม็ดกี่เม็ดนี่ท่านอุปมาเรียกว่าหาประมาณไม่ได้ไม่ได้ไปเรียนตำรับตำราที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงสอนก็พระพุทธเจ้าเรียนฟังธรรมเทศนาของพระสาวก
เรียกว่าพระอัสสชิชื่อว่าพระอัสสชิพระอัสสชิแสดงธรรมก่อนที่จะแสดงธรรมท่านก็ถ่อมอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งที่ท่านเป็นพระอรหันต์ทั้งองค์พระศรีสารีบุตรก็เป็นนักบวชเหมือนกันแต่นักบวชที่เรียกว่านักบวชนอกศาสนาศึกษาข้าอาจารย์ศึกษาข้าอาจารย์ในที่สุดก็อ่านออกว่าหลักการที่อาจารย์ประพฤติปฏิบัตินั้นมองไม่เห็นว่าจะบรรลุเป้าหมายคือมรรคผลพระนิพพานได้ก็เลยมุ่งก็คิดที่จะแสวงหาครูอาจารย์ใหม่ก็แสวงหากันเป็นพี่เป็นสหายกับพระโมคคัลลามีเงื่อนไขว่าถ้าหากว่าใครได้รู้ธรรมเห็นธรรมที่ไหนต้องมาเล่าให้กันฟังนี่หรือพบศาสดานี่ที่เรียกว่าควรแก่การเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ให้บอกกันให้ทราบพระสารีบุตรก็ไปพบพระอัสสชิซึ่งเป็นพระอรหันต์นี่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นองค์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าส่งไปประกาศพระศาสนาพระสารีบุตรก็ไปแสวงหาอาจารย์ที่จะประสิทธิ์ประสาทข้อปฏิบัติให้พระอัสสชิก็ไปแสวงหาถึงเวลาภิกขาจารย์หรือเวลาบิณฑบาตก็ไปบิณฑบาตพระสารีบุตรเห็นพระอัสสชิบิณฑบาตบับตามลำดับในหมู่บ้านงดงามมากคำว่างามไม่ใช่สวยงามอย่างที่โลกเขาเป็นกันงามในความเรียบร้อยเดินก็งามการทอดสายตาก็พอดีพองามซึ่งองค์พระสารีบุตรไม่เคยเห็นก็เกิดความเริ่มใสก็เดินตามไปเรื่อยๆเดินตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลาที่พระอัสสชิบิณฑบาตแสวงหาบิณฑบาตได้พอก็ความต้องการของธาตุขันธ์ท่านก็ไปออกจากหมู่บ้านไปหาสถานที่ขบฉันนี่ตามอัตยาศัยของท่านพระสารีบุตรก็ตามไปถวายอุปทานหลังจากฉันแล้วพระสารีบุตรก็ถามท่านมาจากสำนักไหนใครเป็นศาสดาของท่านศาสดาของท่านสอนอย่างไรพระสารีบุตรก็ถามพระอัสสชิก็ตอบว่าเราบวชในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระสัมมาสัมพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาของเราพระอัสสชิท่านเป็นพระเถระที่พระสารีบุตรเคารพมากเวลาพระสารีบุตรจะพักนอนจำวัดจะต้องระลึกขณะนี้พระอัสสชิอยู่ณสถานที่ใดในเมื่อทราบด้วยญาณที่สว่างกระจ่างแจ้งว่าอยู่ณทิศนั้นทิศนั้นพระสารีบุตรจะนอนก็หันศีรษะไปทางทิศนั้นพระสารีบุตรเป็นเอตตคะเป็นอัครสาวกแต่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนแม้แต่พระบุตรใหม่พระพุทธพระสารีบุตรก็ยังให้ความให้เกียรติให้ความสำคัญเป็นพระเถระที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องอย่างมากองค์หนึ่งในบรรดาสาวกไม่ใช่ยกย่องเพียงแต่ว่ามีสติปัญญาเท่านั้นเรื่องการอ่อนน้อมถ่อมตนนี่พระสารีบุตรท่านหนึ่งที่กล่าวกันมาว่าเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากพระสารีบุตรเคารพพระอัสสชิก็เพราะพระสารีบุตรได้รู้ธรรมเห็นธรรมเบื้องต้นอันเกิดจากการแสดงธรรมการกล่าวธรรมของพระอัสสชิพระอัสสชิก่อนที่ท่านจะตอบปัญหาธรรมว่าของพระสารีบุตรว่าพระศาสดาสอนอย่างไรท่านก็ตอบว่าอาตมภาพยังบวชใหม่ยังไม่รู้อัตรู้ธรรมอะไรกว้างขวางการที่จะตอบอธิบายให้กว้างขวางอันนั้นในฐานะคนบวชใหม่พระบวชใหม่ก็คงจะไม่ค่อยจะสะดวกทั้งที่ท่านเป็นพระอรหันต์แต่ท่านก็ยังอ่อนน้อมถ่อมตนจึงว่าอรหันต์แท้ที่จะแข็งกระดูกกระเดะไม่มีมีแต่อ่อนก็อ่อนความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงเป็นเครื่องประดับคนทุกวัยตลอดถึงสมณะความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่เป็นเครื่องประดับให้มีความงดงามทั้งนั้นพระอัสสชิ
ทรงแสดงให้พระอัสสชิแสดงธรรมว่าให้พระสารีบุตรฟังพระศาสดาทรงแสดงอย่างนี้ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุดับก็เพราะเหตุนั้นพระศาสดาทรงแสดงเหตุแห่งความดับนั้นแสดงธรรมเท่านี้พระสารีบุตรได้สำเร็จโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเข้าปฐมมรรคสำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วก็ถามว่าเดี๋ยวนี้พระศาสดาอยู่ทางไหนอยู่ที่ไหนพระอัสสชิก็บอกว่าเดี๋ยวนี้พระศาสดาอยู่ที่นั่นที่นั่นลาพระอัสสชิก็ไปจะไปกราบไปนมัสการพระศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก่อนที่จะไปก็ยังคิดถึงสหายคือพระโมคคัลลานั้นได้สัญญากันไว้ใครได้กินใครได้ของดีให้มาบอกกันได้ของดีแล้วเจอของดีแล้วก็ไปบอกเพียงแต่ว่าเอาคำที่พระอัสสชิแสดงให้ฟังว่าธรรมทั้งหลายจะเกิดจากเหตุพระศาสดาแสดงเหตุแห่งในธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระโมคคัลลานก็ได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระโสดาเช่นเดียวกันทั้งสองท่านนี่รักกันมากเป็นในลูกขาบดีทั้งสองพอใจในการที่จะออกบรรพชาอุปสมบท ทั้งที่ยังไม่รู้ว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นเพราะบารมีธรรมทั้งสองท่านนี่ได้บำเพ็ญบารมีมามากและทั้งสองท่านได้ปรารถนาความเป็นอัครสาวกไว้นี่พระสารีบุตรพระโมคคัลลาไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ตัดทีเดียวนี่สาวกอัครสาวกทั้งซ้ายและขวาและซ้ายมาถึงแล้วธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุเหตุในที่นี้หมายถึงจิตอันเดียวเท่านั้นจะเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมทั้งเป็นฝ่ายหยาบฝ่ายละเอียดนี่ละเอียดปราณีตแค่ไหนเพียงไรไม่มีจิตธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นไม่ได้แม้แต่วิมุตติธรรมธรรมพ้นจากโลกถ้าหากว่าไม่มีจิตไม่มีอะไรพ้นแผ่นดินกว้างขวางสักขนาดไหนถ้าหากว่าไม่มีจิตไม่มีวิญญาณแผ่นดินก็แผ่นดินแม่น้ำมหาสมุทรกว้างขวางขนาดไหนนี่ถ้าหากว่าไม่มีจิตมันก็น้ำธรรมดาลมก็เหมือนกันไฟก็เหมือนกันมันก็เป็นลมเป็นไฟธรรมดาโลกธาตุทั้งหมดไม่มีจิตแล้วมันจะเป็นอะไรเราอย่าไปมองกว้างมองโลกธาตุภายในตัวของเรานี่ผมมีจำนวนเท่าไรเราไม่สามารถที่จะนับได้ไม่มีจิตผมมันเป็นผมไหมขนก็เหมือนกันมันจะเป็นขนไปไม่ได้เพราะไม่มีจิตจะเอาอะไรไปสมมติเอาอะไรไปตั้งชื่อตั้งเสียงถึงจะมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีสรีร่างกายมีหนังห่อหุ้มอยู่
ไม่มีจิตแล้วมันทำอะไรได้จึงว่าธรรมทั้งหลายจะเกิดจากเหตุคำว่ากิเลสทั้งหลายคำว่ากิเลสจะราคะก็ดีโทสะก็ดีไม่มีจิตแล้วกิเลสมันเกิดจากไหนเห็นไหมล่ะก็ดูนี่หมูก็ดูไก่เนื้อหมูเนื้อไก่นี่อยู่ในตลาดกองอยู่นั่นน่ะมันมีทั้งตัวคู่ตัวเมียนั่นน่ะมันได้ลูกได้เต่ากันหรือเปล่าจึงว่าธรรมทั้งหลายกุศลอกุศลนี่เกิดจากจิตอันเดียวเท่านี้ดับก็ดับเพราะจิตอันเดียวเท่านี้ทำไมจึงว่าดับเพราะจิตอันนี้ในเมื่อพิจารณาชัดแล้วอันนั้นเป็นสภาพธรรมไม่ใช่อะไรทั้งอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนอะไรดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่อะไรทั้งอย่างเป็นแต่ของมีอยู่ในโลกเท่านั้นนะดินน้ำลมไฟมาสมมติกันไม่มีอะไรทั้งอย่างจิตเท่านั้นเป็นผู้ที่รู้จิตเท่านั้นเป็นผู้ที่เห็นในเมื่อจิตรู้จิตเห็นแล้วจิตมันก็ไม่ยึดยึดอะไรยึดดินเป็นคนยึดน้ำเป็นคนยึดไฟเป็นคนยึดในลมเป็นคนยึดของตายเป็นคนมันจะไปยึดได้เหรอของตายชัดๆดินชัดๆน้ำชัดๆลมชัดๆไฟชัดๆเห็นชัดนี่แล้วมันจะไปยึดว่าเป็นเราได้ยังไงในเมื่อยึดเราในเมื่อไม่ยึดเราว่าเป็นตัวเป็นตนโลกธาตุทั้งหมดก็เหมือนกันคือของตายเหมือนกันคือดินคือน้ำคือลมคือไฟเหมือนกันนี่ดับก็เพราะจิตดับความยึดความถือความยึดความถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนไม่มีมันไม่มีอะไรจะไปยึดไปถือเพราะมันมีแต่ของตายมีแต่ดินมีแต่น้ำมีแต่ลมแต่ไฟนี่เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกิดการตายนี่สั้นลงไปชัดอย่างนี้ปล่อยวางสกายทิฏฐิได้ละสังโยชน์ได้3ประการสกายทิฏฐิละได้วิจิกิจฉาความรูปความลังเลสงสัยมันมีจะสงสัยยังไงก็มันเห็นแล้วรู้แล้วมันจะไปสงสัยได้ยังไงศีลพัดคือการรูปคำไม่รูปคำอีกต่อไปจะรูปคำยังไงล่ะก็มันรู้แล้วเห็นแล้วจะไปรูปไปคำเหรอก็เห็นแล้วจะไปรูปไปคำทำไมคำว่ารูปคำมันจะใช่ไหมมันจะถูกไหมนี่มันไม่เห็นก็ต้องรูปคำแล้วมันเห็นแล้วคำว่ารูปคำไม่มีหมดละสังโยชน์ได้สามการเกิดการตายของพระโสดาบันไม่เกิน7ชาติไม่เกิน7ชาติไม่เกินนะอาจจะเพียงชาติเดียวชาตินี้ก็ได้หรืออาจจะ2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติแต่ไม่เกิน7ชาติอย่างแน่นอนอย่างเด็ดขาดแล้วจะไม่เกิดเด็ดต่อไปทำให้ไม่เกิดทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานแล้วจะไปเกิดยังไงดับไปหมดกิเลสตัณหาอาสวะไม่มีแล้วจะเอาอะไรไปผูกไปมัดให้ต้องเกิดต้องแก่ต้องตายต่อไปเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์อย่างพระพุทธเจ้าท่านเข้าถึงแล้วถึงว่าบรรดาเรานี่การเกิดการตายนี่
ยังหาประมาณไม่ได้รีบพากันทำให้แจ้งทำให้ชัดแจ้งชัดอะไรคำว่ากายสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเราไม่ว่านี่เขาก็เป็นฐานเป็นนะเขาก็เป็นธรรมเราจะว่าเขาก็เป็นธรรมเราจะว่าเขาเป็นกายเขาก็ไม่เป็นกายอย่างเราว่าคือเขาคงเกิดมาตายเกิดมาตายเกิดมาดับเกิดมาดับเท่านั้นเราว่าหรือไม่ว่าก็เหมือนกันนี่จึงว่าธรรมทรงความเป็นธรรมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการบิดเบือนใครจะว่าไม่ใช่เขาก็ใช่เหมือนกับไฟใครจะว่าไม่ร้อนไม่ร้อนเขาก็ร้อนดินใครจะว่าไม่ใช่ดินเขาก็ดินเขาความจริงของเขาเป็นอย่างไรจะไม่เป็นอย่างคนอื่นที่ว่าเขาจะเป็นตามความจริงของเขาอย่างนั้นตลอดการมาได้ตลอดการไปด้วยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรผูกสัตว์โรคให้มาเกิดมาแก่มาตายอีกต่อไปมีแต่การไม่ทำให้แจ้งอันนี้คือการทำให้ต้องมาเกิดมาแก่มาตายอีกไม่มีที่สิ้นสุดไม่แจ้งอะไรไม่แจ้งในกองดินกองน้ำกองลมกองไฟไม่แจ้งอะไรไม่แจ้งในธาตุผู้รู้ไม่แท้ไม่แจ้งในธาตุความรู้ไม่แจ้งในจิตแจ้งในกองดินกองน้ำกองลมกองเกิดกองแก่กองตายและก็แจ้งในกองรู้ความเกิดความแก่ความตายนั้นทำให้แจ้งความเกิดของเรานับวันที่จะชัดสั้นนับวันที่จะสิ้นไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายอีกต่อไปคำว่าไม่เกิดไม่ตายไม่ใช่ว่าศูนย์นี่ท่านกายคำว่านิพพานังปรมังศูนย์ยังคำว่าศูนย์ศูนย์นี่แต่ก็ยังมียังอีกท่านว่าอย่างนั้นศูนย์แต่ยังศูนย์ยังนี่ศูนย์อย่างยิ่งคือศูนย์จากกิเลสตัณหาอย่างยิ่งศูนย์จากการเกิดการแก่การตายอย่างยิ่งนั่นเองไม่มีอีกแล้วนี่แต่ผู้ที่ยังคืออะไรยังอันนั้นละที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประกาศว่าเราตถาคตเป็นผู้ไม่ตายพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันนี่ไอ้คำว่ายังนั่นล่ะคือเป็นผู้ที่ไม่ตายนี่และเป็นผู้ที่ดับไปหมดแล้วสิ่งที่เรื่องของกิเลสตัณหาทั้งหมดนี่ไม่มีเจือปนแม้แต่เล็กน้อยในสภาพที่ยังนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นทุกข์เพราะเกิดตายมาหยุดซ้ำๆซักๆการเกิดก็ลำบากยากเป็นทุกข์ทำไมจึงว่ายากลำบากเป็นทุกข์เราคิดง่ายๆการที่อยู่ในท้องของคุณแม่หรือมารดามันน่าอยู่น่าอาศัยไหมไม่ใช่อาทิตย์สองอาทิตย์เดือนสองเดือนเราก็ทราบอยู่เก้าเดือนสิบเดือนนะอันนั้นสบายอยู่เหรอน่าอยู่น่าอาศัยอยู่เหรอสารพัดภายในท้องของเราท่านนี่หมกมุ่นแช่อยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงกำหนดเรียกก่อนอยู่ไม่ได้แล้วนี่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงๆมันทุกข์มากหาทางออก
ดิ้นล่ะดิ้นคำว่าดิ้นน่ะคือดิ้นหาทางออกนั่นเองเพราะมันคับแคบมากท่านยังว่าความเกิดเป็นทุกข์บางทีบางคนดิ้นลูกแข็งแรงไม่รู้ว่าลูกน่ะเป็นทุกข์มากดิ้นเพื่อหาทางออกนี่กว่าจะเจอนู่น9เดือนนู่นน่ะ10เดือนนู่นน่ะบางทีเกิดมาแล้วตายซ้ําคลอดตายก็มีทั้งๆยังในอยู่ในท้องยังไม่ตายยังดิ้นอยู่ทุกข์จนตายก็มีพูดถึงไม่ตายละนอนอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนจิตมันเป็นจิตอยู่อย่างนั้นสังเกตแม่เด็กมันชอบเวลามันชอบเที่ยวมันชอบไปถ้าหากว่ามันร้องไห้ล่ะพาไปเที่ยวเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาหนังเงียบมันจิตอันเดิมมันไม่ได้เป็นของเกิดขึ้นใหม่ไม่ใช่เด็กน้อยแต่ถึงอันเดิมก็ช่างในเมื่อสภาพเป็นเด็กน้อยมันก็ต้องยอมรับสภาพที่เป็นเด็กน้อยนั้นนี่ก็หนักไหนจะต้องนอนแช่อยู่ช่วยตัวเองไม่ได้อยากทายก็ช่วยตัวเองไม่ได้ทายหนักทายเบาจะกินก็ช่วยตัวเองไม่ได้มีแต่ร้องไห้เอาอย่างเดียวร้องไห้หรือมันสนุกหรือร้องไห้ล่ะมันสบายหรือมันทุกข์มันจึงร้องไห้จึงว่าความเกิดเป็นทุกข์แก่แล้วแก่ทุกไหมนี่ก็หลวงปู่เทศท่านก็ยังพูดนะไม่มีอะไรทุกเท่าทั่วเท่ากับเท่าความแก่คือมันไม่ได้ใจสักอย่างแล้วผู้เฒ่าเขาลุยเขาลุยแต่ก่อนอายุ103ปีชอบพูดกันเนนน้อยหรือครูบาน้อยนะนะทุกอย่างมันบ่เฮาทุกเท่าเด้อจัวน้อยทุกเท่านี่ทุกอีหลีทำไมถ้าความเจ็บเราเป็นยังไงความเจ็บเป็นยังไงนี้ก็ไม่ใช่ของเล็กคนไม่เคยเจ็บไม่รู้ดอกว่าทุกข์ใจไม่เคยเจ็บหนักไม่รู้ดอกว่าทุกข์อันเกิดจากความเจ็บมันทุกข์ขนาดไหนตายเรายังไม่เคยตายไม่มีคนเคยตายมันก็ไม่รู้ว่าทุกข์ตายเป็นทุกข์ยังไงมันทุกข์จนตายทุกข์จนตายนั่นน่ะปวดถึงเจ็บปวดมันก็เจ็บปวดจนตายแล้วเป็นอย่างนี้ซ้ำๆซากๆตลอดการมาหาประมาณไม่ได้แล้วยังจะเป็นอย่างนี้ซ้ำซากหาประมาณไม่ได้หนักหนาสาหัสมากๆทีเดียวจึงให้พากันมีจิตมีใจบำเพ็ญจิตภาวนาให้ยิ่งทำจิตของเราให้สงบเป็นพุทโธขึ้นมาเอาจิตที่มีพุทโธประจำอยู่นั่นน่ะเราขณะนั่นวางพุทโธเสียเอามาศึกษาเอามาพิจารณาพระพุทธเจ้าว่ากายไม่ใช่ของเราสัตว์กายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันจริงไหมธรรมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้จริงไหมเอามาคิดไปทุกซอกทุกมุมทุกแง่ทุกมุมทุกช่องทุกทางแล้วผลสรุปมีออกมาว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ถูกต้องจริงๆพระพุทธเจ้าตัดไว้ถูกต้องจริงๆแล้วที่คำสอนพุทธเจ้านั่นเป็นคำสอนที่สามารถทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัตินี่พ้นจากทุกข์ได้จริงๆทุกข์ขนาดไหนทุกข์ขนาดไหนหนักขนาดไหน
ปลื้องออกไปแล้วนี่พ้นได้จริงๆดับได้จริงๆวางไปแล้วนี่จึงรู้ว่าเออผู้ที่ไม่วางเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเจ้าของหนักผู้ที่ไม่วางเนี่ยไม่รู้ดอกว่าเจ้าของเป็นทุกข์วางแล้วจึงรู้ว่าเบาวางแล้วจึงรู้ว่าแบกหนักขันทั้งหลายห้าเป็นภาระหนักหนักจริงๆเราแบกขันมาตลอดตั้งแต่เกิดตั้งแต่รู้จักความจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นหนักก็เพราะเรายังไม่ได้วางถ้าหากว่าวางแล้วนี่บางทีน้ำหูน้ำตาไหลเที่ยวทีเดียวนะหนักขนาดนี้ทุกขนาดนี้เรายังไม่รู้จึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ควรกราบควรไหว้อย่างยิ่งเป็นบุคคลที่หาได้ยากอย่างยิ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสออกมาแต่ละคำเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแต่เป็นประโยชน์เฉพาะผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามเท่านั้นท่านผู้ที่ละเลยไม่สนใจมันก็เหมือนอาหารเต็มอยู่ในโลกเต็มอยู่ในถ้วยในชามในจานแต่ผู้นั้นเนี่ยไม่สนใจจะไม่ได้ประโยชน์อันเกิดจากอาหารนั้นแม้แต่น้อยเพราะเขาไม่รู้ไม่เคยรับประทานทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเลิศเลอกว่าอาหารหาประมาณไม่ได้ถ้าหากว่าท่านผู้ได้ประพฤติปฏิบัติผลของการประพฤติปฏิบัติปรากฏขึ้นได้รับผลนี่จะยอมรับทีเดียวนี่ยอมรับอย่างสนิทใจพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่หาได้ยากเป็นบุคคลที่ประเสริฐจริงๆคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐจริงๆและสามารถที่จะทำให้คนพ้นจากทุกข์ได้จริงๆจึงให้พากันตื่นตัวชีวิตนี้ไม่นานดอกไม่หายใจเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นไม่เลือกเด็กไม่เลือกหนุ่มเลือกสาวไม่เลือกแก่เท่าชราการตาไม่หายใจเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นทันทีแล้วเราจะไปประมาทอะไรก็ของในโลกอันนี้ล้นแต่ของที่พระพุทธเจ้าท่านทิ้งสลัดทิ้งอุปมาเปรียบเอาไว้เหมือนกับกองมูดกองคูดทั้งนั้นเราก็ยังจะสนุกสนานพอใจกันอยู่เหรอชีวิตนี้ไม่นานรีบใช้ชีวิตที่ประเดี๋ยวประดาวประดุดฟองน้ำนี่ล่ะเอามาทำให้เป็นประโยชน์ให้มากๆคือบำเพ็ญจิตภาวนาให้มากๆทำลงไปไม่ต้องอยากได้อะไรไม่ต้องอยากเห็นอะไรนี่ถ้าหากว่าใจอยากเห็นก็อยากเห็นการกระทำของเราให้ทำการกระทำของเราเรียกว่าเห็นว่าเราทำมากเห็นการกระทำของเราให้มากเท่านั้นนี่ชาวไร่ชาวนาที่เขาเข้าเต็มยุ่งเต็มฉางไม่ใช่ว่าเขาทำน้อยมันเต็มเขาทำมากแล้วมันเต็มเองไม่ต้องไปปรารถนานี่คนขยันซะอย่างเดียวนี่ได้มาไอ้นี่มันหักเกิดขึ้นได้ขึ้นเพราะความขยันความหมั่นความเพียรทั้งนั้นถ้าขี้เกียจสักอย่างเดียวมันก็ได้แต่ขี้เกียจเท่านั้นนะไอ้สิ่งที่เจ้าของอยากได้มันไม่ได้หรอกจึงว่ายังได้สำเร็จมรรคผลพระนิพพานนี่อันนี้ก็เป็นความถูกต้องคือเป็นความปรารถนาแต่ควายมรรคผลนิพพานไม่ขึ้นอยู่กับความปรารถนาอย่างเดียวเราจะได้
ขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามที่ยังประกอบให้ยิ่งอยู่เสมอศีลสำรวมให้ยิ่งให้สมบูรณ์สมาธิทำให้ยิ่งให้มั่นคงแน่นหนาเหมือนกับแผ่นดินเหมือนกับก้อนหินศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็แน่นหนามั่นคงปัญญาเฉียบคมขึ้นมาปัญญาก็เฉียบก็คมปัญญาก็คมก็แหลมข้าศึกคือตัวกิเลสจะมาเป็นข้าศึกแก่จิตแก่ใจไม่ได้จึงว่าศีลสมาธิปัญญาศีลเราอย่าหมายที่อยู่ข้างนอกจิตของเราอันนี้เป็นศีลจิตอันนี้เราเป็นศีลกิเลสดับไปเพราะกิเลสที่มีอยู่ในจิตดับไปด้วยกำลังของศีลสมาธิก็จิตของเราเป็นจิตของเราเป็นสมาธิกิเลสที่มีอยู่ในจิตก็ดับไปดับด้วยอำนาจของสมาธิธรรมปัญญาก็จิตของเราเป็นปัญญาก็จิตของเราเนี่ยเป็นเรียกว่าปัญญาธรรมธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตจิตของเราเป็นปัญญากิเลสที่มีอยู่ในจิตดับไปด้วยกำลังของปัญญาธรรมจึงว่าศีลอย่าไปคิดว่าสิ่งอื่นเป็นปาณาติปาตาเวรมณีไม่ต้องไปสมาทานก็ไม่ผิดก็เราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ที่ตั้งใจจะงดเว้นแล้วไม่ต้องไปสมาทานขอจากหลวงปู่หลวงที่ไหนรักทรัพย์ก็เหมือนกันเราตั้งใจว่าเราจะไม่ทำติดขาดเพราะทรัพย์เป็นของที่ทุกคนรักชีวิตร่างกายเป็นของที่ใครหวงแหนเราจะไม่ละเมิดต่อถึงว่าประพฤติผิดในกามกามวิสวาทอะไรอย่างนี้เราจะไม่ทำทั้งนั้นกินเหล้าเราจะไม่ทำเด็ดขาดทำไมจึงไม่ทำเพราะกินแล้วมันเมาของเมากินแล้วเมากินทำไมเมาแล้วประมาทฮึกเหิมทำได้ทุกอย่างไม่อดยาขาดแคลนมีในกระเป๋าสักร้อยสองร้อยใช้จ่ายเกินตัวหมดควรที่จะเอาไปซื้อขนมขนมกับข้าวกับปลาไปสู่ครอบครัวไม่มีซ้ำคิดไปเมาเข้าไปแล้วคิดว่าเจ้าของไม่ย่อยเมาไปแล้วนี่ชอบอวดว่าเจ้าของนี่มั่งมีเมาเนี่ยเขาว่าไงเมางดเว้นอย่างเด็ดขาดไม่ใช่เฉพาะวันพระเพราะไม่ใช่วันพระมันก็เมาขาดสารลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไม่ใช่วันพระทำมันก็ผิดเรียกว่ารักษาเป็นประจำงดเว้นอยู่ทุกขณะไม่ต้องไปเลือกวันเลือกเวลาให้เรานี่พ้นจากคำเวรกรรมเวรกรรมเบญจเวรวิรัตเวรทั้ง5อย่างนี้เราตั้งใจจะไม่ทำเด็ดขาดแล้วเวรทั้ง5อย่างนี้จะไม่มีแก่เราสมาธิก็เหมือนกันพยายามให้ยิ่งพยายามให้ยิ่งพยายามให้ยิ่งเหมือนกับพยายามรักษาศีลไม่ต้องไปปรารถนาให้เขาเกิดดอกสมาธิเขามีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้มีอยู่แล้วจิตเป็นอยู่แล้วจิตเป็นอยู่แล้วมีแต่ใจของเราเท่านั้นเดี๋ยวนี้มันออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกไปรับเอานั่นไปรับเอานั่นไปเกี่ยวข้องกันนั่นไปเกี่ยวข้องกันมันไม่ไปรับมันไม่ไปเกี่ยวข้องแล้วสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้มากวนจิตก็เป็นสมาธิขณะคืออารมณ์อิทธาโลอนิธาโลมันไม่มีนี่
อันนี้ไม่มันความจริงมันเป็นอย่างนี้สมาธิมีอยู่แล้วในจิตทั้งนั้นมีแต่กิเลสเท่านั้นมันพยายามที่จะทำหาอะไรมากบหาอะไรมาอะไรมาปิดหาอะไรมากบเกินเอาไว้อะไรสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินทั้งนั้นเรื่องใดเรื่องเสียของโลกอันนี้ละมันเอานี่มาปิดเอาไว้ใจของเราไปอยู่นั่นใจของเราไม่อยู่อันนั้นอันนั้นไม่มีเรื่องอารมณ์ทั้งหลายไม่มีมันก็มีแต่จิตนะท่านจึงว่าจิตอันเดียวจิตอันเดียวจิตอันเดียวเดี๋ยวนี้มันไม่อยู่กับจิตอันเดียวล่ะก็เพราะมันไปอยู่กับสารพัดเรื่องของโลกที่กิเลสมันดึงให้ไปมันจูงให้ไปเรื่องสมาธิเรื่องจิตนี่มันหันหลังไปหันหลังใส่แล้วมันจะไปเจอสมาธิที่มีที่จิตของเขาเป็นแล้วได้ยังไงอะไรเป็นข้าศึกกระจายละพระพุทธเจ้าแสดงกับพระอะไรนี่ก็ลืมไปแล้วความจำมันอะไรเป็นข้าศึกกระจายละละเป็นลำดับสิ่งที่ละอันนั้นอ่ะเขาไม่ได้มายุ่งกับเรานะมีแต่เรานี่แหละไปยุ่งกับเขาทั้งนั้นแม้แต่คนตายแล้วบางทียังคิดถึงเขานะนะคนตายแล้วบางทียังคิดถึงยังเอาคนตายมาเป็นอารมณ์ก็มีคนตายแล้วมันจะมายุ่งกับเราได้ยังไงแผ่นดินแผ่นหญ้าอย่างเงี้ยบางทีทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับก็มีเรื่องแผ่นดินนี่แผ่นดินทั้งๆมีรู้เรื่องเรื่องเงินเรื่องทองก็เช่นเดียวกันจะเงินบาทเงินสลึงเองเงิน10เงิน20เงิน100เงิน1000อะไรก็ช่างเงินอันนั้นเขายุ่งกับเราไหมมันมีแต่กิเลสเท่านั้นน่ะมันจูงจิตดึงใจของเรานี่ให้ไปยุ่งกับอันนั้นสิ่งเหล่านั้นเขาจะรู้เรื่องอะไรเอามาดูจริงๆนี่เงินจะเป็นเงินจริงเหรอมาถามมันนี่เงินจะเป็นเงินจริงเหรอมันไม่พูดนะข้าพเจ้าเป็นเงินนี่มันไม่ได้พูดนี่จึงว่าสมมติอันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เห็นคุณค่าของคำว่าสมมติแต่ว่าเราอย่าไปละเลยในการพิจารณาสิ่งเหล่านี้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้รู้ลงไปแล้วนี่สิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นข้าศึกเราถึงเราจะใช้จะสอยยังไงก็ช่างเถอะไม่เป็นข้าศึกผู้มีปัญญาใช้ของที่มีอยู่ในโลกให้เป็นประโยชน์ได้ผู้ที่ไม่มีปัญญาหรือผู้ที่โง่ของในโลกเป็นที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรน่ะทำให้เป็นโทษได้ทำให้เป็นบาปได้ไม่ได้เรื่องอะไรไม่มีเรื่องอะไรพุทโธ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 ไม่ใช่นั่งจึงพุทโธไม่ใช่เดินจึงพุทโธจะอยู่ตรงไหนก็ช่างมีสติเมื่อไหร่พุทโธ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 บางคนถามว่าเพื่อภาวนาพุทโธพุทโธขับรถได้เหรอภาวนาพุทโธขับรถยิ่งดีไอ้ที่มันลงถนนแล้วชนนั่นชนนี่จนมากไม่ภาวนาพุทโธเขาบอกขับรถมันจะไม่ลงถนนเหรอไม่ลงดอกว่ามันยิ่งเที่ยงสังเกตง่ายๆนะคุยกันก็ได้ร้องเพลงไปก็ได้ฟังเพลงก็ได้พูดโทรศัพท์ก็ยังได้ปรึกษาหารือหาเรื่องการเรื่องงานก็ยังได้
แล้วทำไมภาวนาพุทโธรถจะลงถนนนี่มันคนไม่อยากทำมันหาทางออกเฉยๆนี่ทำงานทำไปคิดอะไรคิดไปถึงเวลาพักก็พักทำงานทำไปนี่คิดอะไรคิดไปการคิดนั่นแหละคือการทำงานน่ะให้รู้จักปล่อยวางแล้วแล้วพักแล้วแล้วพักแล้วแล้วพักทำงานอะไรให้มันแล้วเป็นทำแล้วเป็นทำแล้วเป็นแล้วแล้วก็ปล่อยวางพักหลับนอนหรือภาวนาอยู่ก็พุทโธพุทโธพุทโธไปจนกระทั่งหลับตื่นมามีอะไรก็ว่ากันไปมีอะไรก็ว่ากันไปมีอะไรก็ว่ากันไปพอสมควรแล้วก็พักผ่อนบ้างคือการเอาพุทโธมาเป็นอารมณ์ของใจไม่มีใครมาเตือนเราพระพุทธเจ้าไม่มาจูงแข้งจูงขาเราดอกไม่มาจูงไม้จูงมือเราดอกให้เข้าวัดเข้าวาไม่มาจูงมือเราให้ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิมีแต่เราเท่านั้นล่ะเราคือใจจะจูงเรามีแต่เราคือใจของเราจะจูงเราจูงเราให้ไหว้พระให้สวดมนต์ให้นั่งสมาธิทำให้มากทำให้มากเราจะเห็นคุณค่าของการทำทำให้มากพอแล้วมันเป็นทั้งนั้นมนุษย์นี่พร้อมที่จะเป็นเพราะความสมบูรณ์มีอยู่แล้วทำให้มากพอแล้วมันเป็นทั้งนั้นการหุงการต้มความร้อนพอละสุกทั้งนั้นความร้อนไม่พอมีแต่อยากให้มันสุกมันก็สุกไม่ได้วันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปเราใกล้ตายกันทุกวันเดินทางใกล้ความตายเขาทุกวันไม่มีใครดอกอายุมากจะห่างไกลจากความตายแต่ละวันแต่ละวันนี่เราขยับเข้าไปหาใกล้เข้าหาความตายขยับใกล้เข้าไปหาความตายด้วยกันทั้งโลกดีใจว่าเปลี่ยนพ.ศ.ใหม่แล้วจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ไม่คิดบ้างเปลี่ยนพ.ศ.ใหม่นั้นเราตายไปแล้ว1ปีคำว่าตายก็คือเสียไปสูญเสียไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะเอาคืนมาด้วยจะว่าเรียกตายไปแล้ว1ปีก็ไม่ผิดนี่ชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันมีค่าทั้งนั้นแล้ว1ปีมีค่าขนาดไหนทำอะไรให้เป็นค่าทำอะไรให้มันเป็นได้คุณค่านี่ให้เกิดแก่จิตแก่ใจของเราบ้างแต่ละปีแต่ละปีนี่มันต้องเอามาสรุปผลแต่ละปีแต่ละปีต้องเอามาสรุปผลปีนี้นี่สรุปออกมาแล้วออกมาแล้วเป็นยังไงวันหนึ่งวันหนึ่งนี่สรุปผลทุกวันน่ะดีที่สุดวันนี้เป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงสรุปทุกวันทุกวันทุกวัน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 ปีหนึ่งนี่เอามาสรุปตลอดปีทุก365วันนี่ได้กำไรเท่าไหร่สรุปออกมาแล้วมีแต่ขาดทุนก็ขาดทุนนักเข้าเลยไม่ยอมสรุปซ้ำไม่ยอมสรุปนั่นก็ขาดทุนไม่ใช่ไม่ยอมสรุปแล้วมันจะมีกำไรขึ้นมาเข้ามาหมดตัวคือยังไงหมดกำลังใจหมดตัวคือหมดกำลังใจศรัทธาหมดไป